นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าเจรจากับชาวบ้านซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งนับ10คนค่ะที่นำรถยนต์กระบะแล้วก็รถไถมาทำการปิดกั้นถนนทางขึ้นรีสอร์ทในพื้นที่หมู่8บ้านน้ำเพียงดินตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามขอขึ้นไปชี้แนวเขตอุทยานแต่ว่าทางชาวบ้านไม่ยอมนะคะโดยอ้างว่าเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งพร้อมกับขอหมายจากศาลในการรื้อถอนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายว่าจุดดังกล่าวคดีนั้นสิ้นสุดและศาลก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วค่ะจุดนี้นะคะเคยเป็นคดีความเมื่อปี2560โดยศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยเป็นเวลา3เดือนและได้รอลงอาญาไว้แต่ว่าจำเลยกลับมาบุกรุกซ้ำอีกซึ่งคดีถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วแจ้งให้รื้อถอนแล้วแต่ก็ไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้อำนาจตามกฎหมายเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวค่ะด้านนายปิยวัฒน์แซ่เถาชาวบ้านบอกว่าแปลงที่ถูกดำเนินคดีเมื่อปี2560นั้นเป็นของรายอื่นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่ของตนเองส่วนแปลงที่ถูกจับเมื่อปีที่แล้วก็เป็นแปลงของตนเองนั้นก็ได้ให้แฟนนั้นเป็นคนทำซึ่งตอนนี้เนี่ยคดีอยู่ในชั้นอัยการยังไม่ได้ส่งฟ้องศาลยืนยันหากศาลพิพากษาออกมาอย่างไรก็พร้อมจะยอมรับค่ะถ้าศาลเขายืนว่าผมบุกรุกหรือว่าผมลุกเขตอุทยานเนี่ยผมก็พร้อมจะถอยให้แล้วก็รื้อออกมาให้เพราะว่าตั้งแต่การประกาศอุทยานเมื่อปี55เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไม่เคยมีหนังสือมาแจ้งหรือว่าไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มาแจ้งผมเลยว่าอยู่ในเขตของผมมีส่วนต้องอยู่ในเขตอุทยานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแทบจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้อยู่ในเขตอุทยานเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ยอมรับว่าตรงนี้เป็นเขตอุทยานผมจะยอมรับแค่มันเป็นที่ดินทำกินของผมผมอยู่มาตามมติรัฐมนตรีเมื่อ18มกราคม2009แล้วก็ทำกินมานานแล้วแม้ว่าจะมีการเจรจาตลอดทั้งวันแต่ว่ากลุ่มชาวบ้านก็ไม่ยอมนะคะจนกระทั่งช่วงเย็นเจ้าหน้าที่อุทยานจึงได้ถอนกำลังกลับที่ตั้งไปโดยทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้เพียงบางส่วนเท่านั้นหลังจากนี้ก็จะประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคลิปวิดีโอทั้งหมดเพื่อจะได้ดำเนินคดีต่อผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะ